โอเคมาทุกคนก่อนแต่งหน้านะคะว่าขอฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนตัวนี้จะเป็นสเปรย์น้ำแรกของซัวซูนะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้านะคะช่วงนี้อากาศแห้งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าพวกความชุ่มชื้นอะไรพวกนี้ต้องมานะช่วงนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะมาลงกันแดดนะคะตัวนี้จะเป็นครีมกันแดดของยี่ห้อ Innisfree Triple Care Sunscreen นะคะตัวนี้จะมี SPF 50 PA บวกๆนะกันแดดเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือห้ามลืมทานะรองพื้นเราจะใช้2ตัวนี้ผสมกันนะคะตัวนี้จะเป็น Dior Forever Skin Glow นะคะตัวนี้จะเป็น 41N นะถ้าเกิดใครที่เป็นคนผิวแห้งทาแล้วมันจะได้อารมณ์แบบมันแห้งไปอ่ะคือถ้าเกิดคนที่เป็นคนผิวมันอ่ะจะเลิฟนะแต่ออยเป็นคนผิวแห้งเพราะฉะนั้นออยไม่ค่อยชอบทาบยังไงวะออยไม่ค่อยชอบทารองพื้นที่มีความแห้งนะคะก็เลยจะใช้ของตัว Merlesca นะคะตัวนี้จะเป็น Merlesca Skin Lab Liquid Foundation ตัวนี้ก็จะมี SPF 50 PA บวกๆเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นสีซอฟต์เบจนะคือออยจะบีบของ Dior ไปจุดนึงนะคะเราก็จะเอาของ Merlesca นะมาผสมเพราะว่าเมเลสก้านะคะเขาจะให้ความชุ่มชื้นดีออยชอบแล้วก็ของดีออจะปกปิดดีเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา2ตัวนี้มาผสมกันนะคะแล้วก็จะแท็บเนี่ยถ้าเราเอา2ตัวผสมกันเนี่ยมันจะพอดีผิวออยเลยนะออยจะทำคอนทัวร์นะคะก่อนก็คือจะใช้ของ City Color นะ Cheek Stain นะ Cheek Stain เออจะเป็น Cheek Stain นะคะสีน้ำตาลนะก็จะทำคอนทัวร์แล้วก็ปากเหมือนคนป่วยเนี่ยประมาณนี้นะคะก็จะได้กรอบหน้าประมาณนึงแล้วลงแป้งนะคะตัวนี้จะเป็นแป้งฝุ่นของลอร่าเมอร์เซียร์นะก็เป็นแป้งฝุ่นนั่นแหละทุกคนก็คือจะออยชอบใช้แป้งฝุ่นมากก็จะใช้ตัวนี้นะคะจะเป็นแป้งปัดแป้งของยี่ห้อซุปเปอร์มัมนะใช้ของ VNY นี้นะคะทุกคนเราจะมาทำให้สันจมูกมันชัดนะคะก็จะทำต่อไปคิ้วนะคะทุกคนออจะใช้ของ Estée นะตัวนี้จะเป็นถูกและดีที่ออซื้อมาจากสำเพ็งเป็นสีแบบประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งไม่เข้ากับสีผมออยนะตอนนี้ที่สุดแล้วนะอันดับแรกนะคะออก็จะใช้ฝั่งที่เป็นเนื้อครีมอันนี้นะมาวาดโครงก่อนจริงๆจะใช้แป้งของเขาหรือว่าแป้งที่เรามีก็ได้นะคะก็จะทำแบบนี้จะวาดแบบนี้ก่อนนะทุกคนเห็นไหมจะได้ทรงคิ้วแล้วเราก็จะใช้ตัวที่เป็นฝุ่นตัวกลางนะคะทุกคนมาระบายให้ทั่วแล้วก็ใช้สีแรกนะมาระบายช่วงหัวคิ้วให้มันจางๆนะคะหัวคิ้วเราจะไม่เข้มปอยจะใช้คอนซีลเลอร์ใช้คอนซีลเลอร์นะทำบนทำล่างแบบนี้ทีนี้เราก็ต้องมีคัตเติ้ลบัดเราจะใช้คัตเติ้ลบัดนะคะหางคิ้วมันก็จะมีความเก็บพวกขนตรงเนี้ยขึ้นไปละเนี่ยตานะคะเราจะมาทาตากันเดี๋ยวเราจะใช้ของซิวานาคัลเลอร์นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเฉดสีที่แบบส้มชัดมากอันดับแรกนะคะก็จะใช้สีนี้นะทีนี้ช่วงห่างตานะคะช่วงห่างตาเราก็จะใช้สีนี้นะคะทุกคนช่วงชิมเมอร์นะคะว่าจะใช้สีนี้นะก็ใส่กลางตาแบบนี้ใช้แป้งนะคะแล้วก็มาจุ่มสีนี้นะแป้งเล็กๆมาจุ่มสีนี้แล้วก็ทาบริเวณใต้ตาล่างนะคะนี่เดี๋ยวจะใช้พาเลตของตัวนี้นะคะทุกคนของทาร์ตนะใช้พาเลตของทาร์ตนะคะเราจะใช้สีที่ชื่อว่าโรซี่นะเราจะทาให้ชิดกับโคนขนตานะคะลมเหมือนเรากรีดอายไลเนอร์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวออจะใช้สีที่ชื่อว่าเฟรมนะทุกคนสีนี้นะคะมาทาบริเวณหัวตานะดัดขนตานะคะเราจะใช้ที่ดัดขนตาของตัวเดิมนะคะก็คือของ Gino McCray นะดัดแล้วก็ค่อยๆบิดมันขึ้นไป
่อมานะคะเราจะมาทำดอลลี่อายกันนะคะซึ่งดอลลี่อายวันนี้นะคะจะใช้ของอิตตี้เอทนะใช้สีขาวนี้นะคะมีตาหยีแล้วก็เดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาปัดแก้มเลยเพราะว่าวันนี้เราจะไม่กีดอายไลเนอร์นะเราจะใช้ตัวนี้ก่อนนะคะโทนก็คือของเคส 3D นะคะมาสคาร่าคิ้วเดี๋ยวช่วงหัวคิ้วเราค่อยมาระบายให้มันจางๆลงนะเดี๋ยวรอให้มาสคาร่าแห้งก่อนเดี๋ยวปัดแก้มนะคะวันนี้ก็จะปัดแก้มด้วยตัว 4U2 นะคะ 4M8 Lollipop นะปัดมาสคาร่านะคะด้วย Fairy Dot นะมาสคาร่าโอ้จะมาทำช่วงหัวคิ้วให้มันอ่อนๆ นะเพราะว่านี้มันสูงว่ามันเข้มทุกคนเดี๋ยวจะมาทาลิปสติกนะจ๊ะวันนี้จะใช้ลิปสติกของยี่ห้อใช้ลิปสติกของยี่ห้อ Betty Bay นะคะทุกคน 4B05 เราจะใช้อีกอันนึงนะคะทุกคน401นะคะมาทาให้ทั่วปากให้ปากมันมีความฟูฟูสีดีอ่ะยังไม่จบนะเราจะมาทำไฮไลท์ไฮไลท์วันนี้เราจะใช้ของเบกก้านะไฮไลท์ต้องตัวเด้อเกาหลีเด้ออ่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคในวันนี้นะคะแต่งหน้าเป็นลุคแบบเกาหลีชำบาวอย่างนี้มาพร้อมกับนะมาคนละสีกับสีผมนะเฮ้ย จริงถ้าเกิดไม่สังเกตดูก็ไม่รู้นะเนี่ยว่าข้างหลังมันคนละสีอ่ะโอเคนะทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบลุคนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องออนด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรนะคอมเมนต์มานะจ๊ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe ช่องออนด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ออยนะคะจะได้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปนะถ้าเกิดใครแต่งแล้วรอดไม่รอดอะไรอย่างงี้ก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ลงไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า